สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคาวิเศษนะครับยามก่อนจะดึกนะครับของวันพฤหัสบดี23มีนาคม2566นะครับค่ำคืนนี้ผมก็อยากจะรำลึกความทรงจำของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งย้อนไปเมื่อวันที่20มีนาคม2550นะครับหรือ16ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมอายุประมาณ35นะครับ ผมจำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นเวทีการเมืองครั้งแรกนะครับขึ้นไปปราศัยคือไปขอเขาขึ้นไปปราศัยอ่ะก็หลังจากที่รัฐบาลท่านทักษิณชินวัตรถูกรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549นะครับ ผมก็เข้ามากรุงเทพแต่นั้นผมก็สนใจการเมืองอยู่บ้างนะครับแบบคนทั่วไปอ่ะก็ปรากฏว่าก็มากรุงเทพแล้วก็บังเอิญว่ารู้จักกับพี่วราวุธหรือว่าพี่สุชาตินาคบางไทรนะครับผมก็ลองไปถามเขาว่าพี่ผมขอขึ้นเวทีหน่อย อยากพูดก็เป็นกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการครั้งนั้นผมก็ได้ขึ้นไปพูดจริงๆนะครับวันนั้นก็หลังรัฐประหารไม่เท่าไหร่อ่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา6เดือนนะครับ6เดือน6เดือนหลังรัฐประหารก็ตอนนั้นเขาก็มีการโหวตไม่เอารับร่างรัฐธรรมนูญนะก็ตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาโดยบก.หลายจุดนะครับหรือคุณสมบัติบุญงามอนงผู้คนก็เยอะนะครับวันนั้นผมก็ได้ขึ้นเวทีวันนี้ผ่านไป16ปีก็นึกถึงความหลังของตัวเองว่าโอ้ประชาธิปไตยประเทศไทยนี่มันสะดุดหยุดลงอย่างยาวนานนี่ผ่านมา16ปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าดีขึ้นเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมากขึ้นก็คือผมสนใจการเมืองมากขึ้นสนใจสิทธิพลเมืองมากขึ้นสนใจอยากให้ประเทศมีรัฐสวัสดิการมีดีขึ้นผมอายุย่าง51แล้วประเทศก็ยังตกต่ำอยู่เหมือนเดิมผู้คนก็ยากลำบากรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือรัฐบาลเผด็จการที่มาจากอำนาจของอนุรักษ์นิยมที่ล้มล้างอำนาจประชาธิปไตยจนกระทั่งผมมาทำช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับจาก YouTube ท่องเที่ยวก็กลายเป็น YouTube การเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอร่วมรำลึกถึงชีวิตตัวเองจากบทบาทคนเล็กๆนะครับก็ได้เข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ทางการเมืองทางช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ได้ติดตามชมนะครับแล้วร่วมสร้างสรรค์ประชาธิปไตยอีกวันที่14พฤษภาคม2566ก็จะมีการเลือกตั้งก็อำนาจจะกลับคืนสู่ประชาชนก็ฝากแฟนรายการตัดสินใจอนาคตด้วยตัวเองกาพรรคที่ท่านชื่นชอบแล้วสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยดูพรรคที่ไม่หลอกลวงประชาชนดูพรรคที่อยู่เคียงข้างประชาชนนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทำความพิเศษสวัสดีครับ